พอดีจ้ามื้อนี้ลูกสารบ้านนาสิพามาแกงใส่แกงไก่ใส่แตงด้วยค่ะเครื่องประกอบมันก็มีแฟงนี่ตับไก่ที่เฮาสับแล้วแล้วก็ใบผักอีตูแล้วก็พริกแห้งข่าตะไคร้ใบบักกูดหัวหอมหัวกระเทียมจ้ะแล้วก็เครื่องปรุงมันก็มีน้ำมันพืชน้ำมันหอยซอสแล้วก็ปลาน้ำปลาผงขี้รถนี่เครื่องประกอบมันก็มีแค่นี้ค่ะวันเวียนเฮามาตำมาตำเคียงแกงมันแหลกกันตำเคียงแกงแป๊บหนึ่งจ้ะตำเคียงแกงก่อนใส่นิดหน่อยด้วยค่ะเดี๋ยวแต่วันนี้เขาจะไปข้างหมอล้วนไก่วันนี้เขาก็มาข้างหมอล้วนไก่จ้ะข้างหมอล้วนไก่กวาดแกงแกงให้มันหอมหอมแกง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 มองเห็นเลยเขากระใส่เห็นมันเผ็ดโอ้ใส่ลงไปล้วนให้มันหอมเดี๋ยวแกงหอมแล้วแกงหอมแล้วไก่ใส่ลงไปเลยไก่ใส่ไก่ใส่ไปเตรียมนิดหน่อยเนี่ยใส่น้ำมันหอยจ้ะน้ำมันหอยกระต๊อดThank you.
เพื่อนน้ำปลาหอมลุกเลยยังหรอวะแม่จ๋าจ๋าข้าวเอาแม่ไปบ้านทำอยู่ค่ะทำอยู่ได้กินอยู่ไหนอยู่ไหนไปไปไปเล่นทุ่งไปทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ใส่สมุนก่อนแบบนี้เขาจะเอาผักให้ใส่ด้วยแป้งเสียเขาเตรียมใบใส่ลงไปเลยพี่น้องได้ชูกระลบดีนี่เขาจิตปรุงอีกที่ตอนเขาจิตนั่นตอนเขาจิตปรุงหมอดเขาจิตปรุงหลอดนึงขั้นตอนที่ใส่ค่ะที่ใส่ได้ชูกับรสดีพี่น้องแต่เขาถ้าต้องชิมก่อนเพราะมันเข้มมันเผ็ดมันจางไปใส่ขาคุ้มไปเลยเติมน้ำจ้ะเติมน้ำเพราะว่าแปลว่าใกล้สุกแล้วมันบอกข้าวแล้วเขาก็เติมน้ำก็เติมน้ำลงไปเลยพี่น้องน้องจิตกบานเดินเรียกท่านน้องลงมาเติมน้ำเติมน้ำเด้งไฟเดี๋ยวกระตุกแกงไก่ใส่ฟักแฟงไม่ต้องขึ้นไปนะลูกแล้วให้หมอเดือดแล้วเขาจะมาปรุงรสอีกรอบหนึ่งจ้ะแล้วหมอเดือดแป๊บหนึ่งหมอพดแล้ววันนี้เขาจะมาปรุงรสแค่ไหนปรุงรสกันหน่อยก็แกงไตใส่แป้งสูตรอีสานบ้านน้ามันสิอร่อยขนาดไหนอาหารบ้านๆเนาะก็จังซี่หรอกเป็ดยังขาดปลาบ่ได้ขาดปลานี่บ่แซ่บหรอกนี่อย่างอื่นเขาก็ใส่หมดแล้วยาจะยายชูกับชูไอ้ยายชูกับไปรสดีที่เขาท่านได้ใส่อันนี้เขาก็ใส่รสดีลงไปใส่รสดีรสดีแล้วก็ตามด้วยยายชูยายชูไปใส่เนาะ
เล่นน้ำกัน3คนกับกวนกันแหละไอชูนิดหน่อยสองไทยดีหลายแล้วเยอะโอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นชิ้นกันได้พี่น้องโอ้แล้วโอ้แล้วปลาเขาไปต้มใส่ปลาเกลือเขาก็ใส่แล้วปลาแดกเขาก็ใส่แล้วปลานี่กะขันตอนขึ้นไปไปผักอีตูผักอีตูใส่ลงไปเลยผักอีตูผักอีตูคนไทยเอิ้นใบอีหยังใบนั่งหลักแกคนไทยเอิ้นใบนั่งหลักเล่าเอิ้นผักอีตูนี่ใส่ลงไปแกงนี่ก็เสร็จแล้วแกงไข่ใส่แป้งสูตรลูกอีสานบ้านนะแบบบ้านๆค่ะเดี๋ยวชิมรสก่อนว่าสิโอ้ขนาดใดแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บๆนี่หน้าตามันก็ออกมากับซ้ำนี่แหละจ้ะอย่าลืมกดติดตามลูกอีสานบ้านนะเลยด้วยจ้าขอบคุณค่ะที่ชมคลิปสวัสดีจ้า